สวัสดีครับนักเทรดทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์นะครับที่เราเรียกว่าเทรดมีการเรียกว่าสวนนะสวนเทรนอยู่ๆเราคิดว่ามันบายเราตั้งไว้ว่าเราตั้งทงว่ามันคือบายก่อนนะฮะคือ signal trade มันเป็นบายแล้วอยู่ๆกระแสมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนะครับก็คือว่ามันมากลายเป็นเซลล์ขึ้นมาทำยังไงสมมุติว่ากราฟมันมาอย่างนี้นะสถานการณ์เลยปึ๊บปึ๊บกำลังจะขึ้นแล้วปรากฏว่ามันดิ่งลงมาอย่างนี้ฮะโอ้โหตกใจเลยครับดิ่งมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งทีนี้เราเข้าไม้บายตรงนี้ไว้ 0.01 หรอกนะตรงนี้บายนี่เพราะว่าเราคิดว่ามันจะขึ้นนะฮะ 0.01 ให้เราทำการใช้เทคนิคมาตินเกลนะฮะมาตินเกลเรายังคงอันนี้ตัว B นะ B ก็คือบายเราก็ใส่เข้าไปอีกฮะตึงบายไปอีก 0.020.04ยังบายอยู่ฮะทั้งที่กราฟมันลงครับนี่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ในขั้นตอนแรกนะครับเป็นเทคนิคนะถ้าสมมุติว่ามันยังอยู่ในเขาเรียกว่าบรรยากาศของการลงทุนที่มันมีโอกาสที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่กราฟมันขึ้นเราเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าโดยรวมแล้วเศรษฐกิจมันโอเคโดยเฉพาะคู่เงินแต่อยู่ๆมันมีการเทขายออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องแก้ไขโดยแบบนี้ใช้มาตินเกลนะฮะเทคนิคช่วยคือมาตินเกลมันก็คือเทคนิคของการใช้ความน่าจะเป็นนะครับกับระบบทางคณิตศาสตร์สมมติว่ากราฟมันไปแบบนี้ฟึบฟึบฟึบแล้วมันขึ้นมาแค่นี้คุณจะกำไรทั้งหมดเลยนะสมมติมันจบแค่นี้คุณจะกำไรทั้งหมดเลยที่คุณลงทุนคุณกำไรแล้วแต่ถ้ามันขึ้นไปอีกก็คือกำไรเยอะขึ้นนะฮะกำไรเยอะขึ้นนะครับซึ่งมันมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่มันไม่ขึ้นมันจะเป็นแบบนี้มันตกต่อมันตกต่อซึ่งเราบายไม่ไหวแล้วสมมติว่าเราเต็มที่แล้วปกติเนี่ยเราทำมาตินเกลเนี่ยได้ถึง 0.16 เลยนะคือไปประมาณทัก 0.08 0.16 นะฮะถ้ามันขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะกำไรทั้งหมดขึ้นมานะครับโดยทางนิรศาสตร์ความน่าจะเป็นแล้วก็เขาเรียกอัตราเท่านะฮะในการที่เวลากราฟมันขึ้นมาเราก็จะกำไรมากขึ้นถ้า ยิ่งมันตีกลับไปเท่าที่เดิมเลยเนี่ยที่เราบายเอาไว้ 0.01 เนี่ยเรายิ่งกำไรมหาศาลนะครับแต่บางสถานการณ์ครับมันลงต่อแล้วมันก็มีแนวโน้มจะไปต่ออีกเอาไงดีล่ะนี่เลยครับเทคนิคที่2ที่เราจะเอามาใช้นะครับนั่นก็คือทำ hedging mode เข้า hedging mode ก็คือการทำให้ราคาขายราคาซื้อกับราคาขายมันเท่ากันพอมันเข้ากันปั๊บตรงเนี้ยมันจะหยุดการขาดทุนของคุณทันทีนะตรงโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราพอมันลงปุ๊บเราเข้า hedging ครับ hedging mode เลย hedging mode คือ sell ไปเท่ากับเท่าไหร่ 0.07 sell ไปเลยนะฮะพอ sell ไป 0.07 เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันจะหยุดก้อนนี้กลมๆเนี่ยหยุดการขาดทุนต่อให้มันลงต่อไปเรื่อยๆ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 สมมุติว่าขาดทุนอยู่ประมาณ2เหรียญก็จะขาดทุนแค่2เหรียญไปตลอดจะลงไปแค่ไหนก็จะขาดทุนแค่2เหรียญจนกระทั่งเราhedging mode นี้เซลล์ใช่ไหมขาดทุนไปเรื่อยๆถ้ามันลงมาเนี่ยมันก็จะเกิดกำไรตรงไม้เซลล์ตรงนี้นะฮะจะกำไรจะมี profit ตรง 0.07 เนี่ยนะมันลงมาเรื่อยๆๆๆเนี่ยมันก็จะเกิดกำไรอยู่นะครับพอมันเกิดกำไรปั๊บเนี่ยปรากฏว่า
มันมีซิกนัลเทรดทำให้เราเชื่อว่ามันจะขึ้นกราฟวกกลับขึ้นมานะฮะวกกลับขึ้นมาตรงเนี้ยเราเปิดไม้บายเลยนะฮะเปิดไม้บายบายไปเลยสมมุติว่าบายไม่ต้องเยอะ 0.02 กราฟมันจะตีกลับละนะพอมันมีรีเวิร์สมีสัญญาณรีเวิร์สหรือว่าตีกลับไปเนี่ยนะซึ่งสัญญาณบายมาค่อนข้างแรงหน่อยเราก็จะออกปลดไม้เซลล์ตรงนี้ออกนะปลดไม้เซลล์ตรงนี้ออกเลยนะฮะปลดมันออกปลดออกเลยนะฮะปลดออกก็คือหยุดการทำเฮดจิ้งละนะปลดเฮดจิ้งออกเลยนะฮะพอปลดเฮดจิ้งออกปั๊บนี่ครับกำไรมันก็จะขึ้นละฟึบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะบายตั้งแต่ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาแทนเฮดจิ้งเราก็ได้กำไรไปแล้วนะที่เราทำเฮดจิ้งตรงไม้เซลล์ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราจะได้กำไรหมดทุกอันนะอันนี้ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็ทำให้ดูมันเหมือนง่ายนะให้มันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆในสถานการณ์จริงเนี่ยกราฟมันก็ยังมีการหลอกเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเทคนิคอลเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์สูงแล้วก็มองกราฟออกแล้วคุณควรจะอ่านตรงแท่งเทียนออกด้วยพวกสัญลักษณ์ดอจิต่างๆเนี่ยดอจิต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกทิศทางที่ดีพอสมควรเลยนะฮะว่ามันจะไปทางไหนแล้วโดยเฉพาะมีข่าวประกอบด้วยเนี่ยมันก็ยังทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่าไอ้การลงทุนของคุณมันถูกแล้วนะฮะโดยทางเทคนิคนะฮะแต่ถ้ามันจะไม่พลาดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะไรเราจะไปเดาใจนักลงทุนรายใหญ่ๆได้ไงว่ามันจะขึ้นจะลงจะอะไรแต่เราสามารถมีเทคนิคที่จะเกาะกระแสแล้วก็ทำกำไรต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่ว่าเขาจะขายหรือจะซื้อจะอะไรเราต้องมีวิธีที่จะเอากำไรตรงนั้นกลับมาให้ได้นะเพราะเราเป็นรายเล็กนะเราเล่นเฉพาะในเขาเรียกอะไรนะในเฉพาะช่วงของตลาดเราไม่จำเป็นต้องถือตลอดหรือโฮตลอดการเล่นระยะสั้นเนี่ยกับทุนน้อยๆเนี่ยมันเหมาะมากนะฮะไม่ควรจะถือยาวเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นไปอย่างเงี้ยปุ๊บคุณพอแล้วกำไรเนี่ยคุณก็ควรจะพักแล้วก็เข้าใหม่นะเข้าใหม่ดูเทรนด์ใหม่นะอย่าไปเล่นยืนถือไปยิ่งถือนานยิ่งอันตรายยิ่งถือนานยิ่งอันตรายจำไว้นะฮะความน่าจะเป็นหรือความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นโอกาสสูญเสียก็จะสูงขึ้นยิ่งถือนานจำไว้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียนรู้2เรื่องนะครับคือการทำมาร์ติงเกลนะฮะมาร์ติงเกลซื้อสวนกระแสดับเบิลเข้าไปดับเบิลหลอดเข้าไปซื้อสวนกระแสนะฮะแต่ถ้ามันยังไม่หยุดให้ใช้เฮดจิ้งโหมดช่วยนะเฮดจิ้งเทคนิคช่วยเฮดจิ้งแล้วมันจะไหลไปเท่าไหร่คุณก็ไม่ต้องกลัวมันก็จะหยุดการขาดทุนไว้ที่2เหรียญนี้ตลอดการต่อให้มันลงไปสุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ราคาของตลาดมันก็จะอยู่แค่นี้แต่อย่าไปปลดไม้เซลเด็ดขาดถ้าปลดไม้เซลเมื่อไหร่พังนะฮะห้ามปลดจนกว่ามั่นใจว่ามันจะขึ้นมาเลยจุดที่เราบายไว้ทั้งหมดเราถึงจะปลดออกก็คือได้กำไรนั่นแหละได้กำไรน้อยหน่อยได้กำไรน้อยหน่อยนะฮะเราต้องมีความระมัดระวังตรงนี้อย่าไปโลภมากนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ